สามีขาน้องไม่แน่ใจว่าน้องเอามะนาวไปวางไว้ที่ไหนถ้าเกิดว่าพี่เจอพี่เอามาให้หนูหน่อยนะหิวแล้วเดี๋ยวบัดว่ามีไลฟ์สดนะคะในอีกครึ่งชั่วโมงข้างหน้านะคะชั่วโมงเร่งด่วนแบบนี้ก็มาม่าเกาหลีเลยจ้ามาม่าเกาหลีแต่จริงอยากกินเป็นน้ำไม่อยากกินเป็นแห้งนะจริงๆนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทำสองห่อเล็กแล้วเผื่อแบบเหลือนะคะเผื่อแบบว่าเอ้ยห่อเดียวแล้วมันไม่พออะไรเงี้ยนะคะอันนี้เป็นเครื่องปรุงหลักนะคะเพราะว่าตัวนี้มันเป็นเหมือนไว้กินแห้งนะคะไม่รู้จะเข้าไหมแต่จะกินเป็นน้ำนะคะวิธีการเคล็ดลับของบัดอ้วนคือปรุงเลยปรุงเลยปรุงเลยมาทำเลยง่ายๆนะจ๊ะโอ้ยไม่ค่อยถึงขยะก็เลยคิดว่าเอ๊ะปรุงเลยดีไหมวะเนาะสวัสดีเสียงภาพชัดนะคะขอรัวหัวใจให้ดูหน่อยเขาโรยกันทีหลังอีนี่ใส่ก่อนไม่สนใจโบ๊ะบะกินแห้งก็แห้งแต่ฉันจะกินน้ำเรียบร้อยไม่ตรงมามามาจะให้เส้นมันเข้าเนื้อไงอ้าวเปิดไม่ออกแฮะจริงๆเขาคุกกับมาม่าแห้งนะแต่บาดอวดอุตรินะมันก็อาจจะอร่อยก็ได้นะเพื่อนๆสวัสดีพี่ตุ้ยค่ะแล้วก็นี่เลยค่ะเรามี PFP นะคะเป็นลูกชิ้นนะคะอันนี้เป็นลูกชิ้นเต้าหู้นะคะลูกชิ้นฟองเต้าหู้นะคะนี่เลยมันเป็นฟีดอยู่นะคะเพราะฉะนั้นก็ง่ายๆนะคะเดี๋ยวลงไปสัก5อันแล้วกันเดี๋ยวเยอะเกินเดี๋ยวกินไม่ไหวนะคะแล้วก็มีเป็นลักษณะอาหารจานด่วนใช่อาหารจานด่วนนี่ PFP เนี่ยค่ะเห็ดหอมนะคะเป็นซาลาเปาลาวานะคะเห็ดหอมอร่อยมากอันนี้ใครยังไม่เคยกินนะคะต้องหาซื้อกินนะคะของ PFP นะคะโลตัสแมคโครปะแมคโครปะอันนี้อร่อยมากเคยกินที่ฮอตพอตนะคะแล้วก็เดี๋ยวน้องรอน้องเดือดแล้วก็เริ่มใส่เครื่องปรุงต่างๆนานานะคะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเดี๋ยวรอคุณเขาเดือดเป็นเมนูง่ายๆนะคะโอ้ยน่ากินน่ากินสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่แหละเดี๋ยวบัดอ้วนจะไปไลฟ์สดแล้วนะคะวันนี้มีหมูหยองมีหมูหยองหมูสวรรค์นะคะกุนเชียงอะไรอีกอ่ะขาไก เริ่มเดือดแล้วค่ะอร่อยนะเธอว่าไปเผ็ดเดี๋ยวเราก็อาจจะแบบใส่เปรี้ยวเข้าไปอีกหน่อยเผ็ดนี่คือตอนแรกเตรียมพริกมาคงใส่ไม่ได้ใส่แน่เลยมาเริ่มเดือดแล้วนะคะมาม่านี่แหละจะเป็นมาม่าแบบเกาหลีเกาใจใส่ผักใส่พืชเท่าที่เรามีนะคะผักเยอะนิดนึงนะชอบกินผักชอบกินผักอะเราอะไม่ได้ทักทายหลายวันสวัสดีค่ะขอบคุณที่แวะมาทักทายนะคะคิดถึงค่ะแคบหมูไม่มีแคบหมูไม่ได้เอามา
แคปหมูไม่ได้เอามาอย่าน่ากินอย่างแรงนี่เฮ้อกระทะอเนกประสงค์ทำได้ทุกอย่างเอามันทำได้หลายอย่างจริงบัดอ้วนแบบสารพัดสารเพจะใช้คุณเขาของพี่บุ๊กนะเชฟบุ๊กนะคะติดต่อที่พี่เชฟบุ๊กได้เลยบานอ้วนได้รับฟรีนะคะพี่เขาก็บอกว่าอุ๊ยเห็นน้องบานทำแล้วก็แบบอยากจะส่งกระทะมาให้น้องบานใช้นะคะแพงแน่นอนกระทะแบบนี้เพราะว่าคุณภาพแบบโหโคตรพรีเมียมเลยอะไม่ติดกระทะอะไรได้ๆเลยนะคะแล้วก็ใช้ดีมากๆนะคะใช้ได้กับทุกสภาพทุกเตาอะนะคะเดือดละจะเริ่มใส่มาม่าโอเคออริเอนทัลคิทเช่นนะคะ Hot and Spicy Korean Style นะคะห่อเดียวก็คิดว่าไม่น่าจะพอก็เลยจัดไปชุดใหญ่นะคะกินง่ายอยู่ง่ายค่ะเพราะว่าเดี๋ยวต้องรีบไปทำงานต่อแล้วก็เดี๋ยวต้องมีแวะไปบ้านใหม่บ้านอ้วนมีบ้านนะคะซื้อบ้านไว้นะคะเป็นหลังใหญ่แล้ววันนี้เป็นวันที่ช่างเข้านะคะปรับปรุงพื้นที่ค่ะทุกคนก็ต่อเติมนะคะส่วนของการทาสีภายในทำห้องน้ำอะไรเงี้ยแล้วก็ทำห้องเพิ่มเติมเพื่อไม่ใช่ทำห้องดิปรับปรุงแล้วแหละพื้นที่ข้างในแหละเพราะว่ากะว่าถ้าโควิดซาเราจะให้พ่อกับแม่มาอยู่ด้วยนะจ๊ะพี่ต๋อยจ๋าฝากพี่ต๋อยเอาป้ายไปแปะหน้า KCF ให้หน่อยได้ไหมลูกค้ามาถึงหน้าร้านแล้วเขาแบบเขาไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยบางทีเขาเอาป้ายไปแปะให้เขารู้หน่อยว่าปิดนะจ้าอะไรประมาณเนี้ยอธิบายเขาสักหน่อยนึงเขียนไปเต็มกระทะสวัสดีค่ะคำว่าแพงเนี่ยคุณพี่ต้องไปดูก่อนมันต้องมีเหตุผลทั้งนั้นแหละเขาไม่มีจัดราคาแพงแบบว่าเพราะไม่มีเหตุผลหรอกบานอ้วนว่าใช่อยู่มันอาจจะแพงนะแต่บานอ้วนว่าน้องแบบน้องมองว่าโหมันเทียบไม่ได้กับกระทะทั่วๆไปเลยนะถ้ากระทะเนี่ยแต่ราคานี่ไม่รู้เหมือนกันนะไม่แน่ใจกับราคานะคะรสว่ะหอมประเด็นอะกินเสร็จแล้วเราก็จะไปไลฟ์ขายเสื้อผ้าไม่รู้มีเสื้อผ้าเปล่าเดี๋ยวดูงานสต็อกก่อนตอนนี้ก็คือถ้าแบบว่าขายดีมากเกินก็ทำไม่ทันนะคะไปบ้านเลิฟเหรอคะวันนี้ไปค่ะแต่ว่าน่าจะไปหลังจากที่ทำไลฟ์สดก่อนนะคะวันนี้มีฟ้าทลายโจรนะคะไลฟ์สดมีฟ้าทลายโจรแล้วก็มีทิชชู่นะคะทิชชู่คูลิ่งเฟสนะคะทิชชู่เมนทอลทิชชู่เปียกเมนทอลเดี๋ยววันนี้บ้านอ้วนลงไลฟ์สดหอมหอมไหมจ๊ะอันแน่บอกยังไม่หิวนะบอกเลยว่ามันเยอะนะลุงจะปล่อยหนูกินคนเดียวได้หรอก็ต้องช่วยนั่นแหละโหหอมมากเลยทุกคนหอมมากขนาดลุงแบบหอมคือแบบโอ้สวัสดีค่ะมาค่ะหอมมากคิดว่าผักน่าจะสุกอร่อยเดี๋ยวบีบมะนาวใส่นะคะแกงขี้เหล็กที่ร้านเด้ออ๋อ
โหพี่ต่อยไม่น่ามีเวลาไปหาพี่ต่อยแน่เลยว่ะโคตรจะยุ่งเลยอ่ะชีวิตโคตรยุ่งเลยนะจะมีเวลาไปหาไหมหนอเดี๋ยวว่ากันนะบีบมะนาวค่ะแกงขี้เหล็กก็เป็นตาแซ่บเนาะกินข้าวร้อนๆเนาะสุดยอดเลยเดี๋ยวจะไปเอาไปกินตอนเป็นมื้อเย็นก่อนเด้ออยากกินกับข้าวโฮมเมดนี่แหละเป็นไปได้นะไม่ใช่อยากจะไปกินตามร้านอาหารนะกับข้าวทำเองเนี่ยมันนัวโหแล้วเส้นมันหนาเนาะเส้นเกาหลีเนี่ยมันจะแบบนิดนึงอ่ะถึงตอนกินแล้วค่ะที่ทุกคนรอคอยโหเส้นเหนียวหนามากจะบอกว่าฟองเต้าหู้อร่อยมากใครที่ยังไม่เคยต้องลองนะจ๊ะขอรีวิวเลยจริงๆว่าแบบดีมากจริงๆโอ้นี่ค่ะนี่เลยคิดถึงแฟนเพจนะบานอ้วนอะวันหนึ่งอะอยากหาว่าเออทำอะไรกินหรือว่ามีอะไรกินให้แฟนเพจดูฟินๆเนาะเดี๋ยวแต่ละวันนะคิดถึงจังไม่รู้แฟนเพจคิดถึงบานอ้วนไหมเนาะคิดถึงกันบ่เนาะจ้าคิดถึงกันบ่นอนจ้าสวัสดีคุณพี่อมรรัตน์พี่สาวติดโควิดค่ะตอนนี้เลยต้องตึงๆๆอ่านไม่ทันเลยค่ะขอโทษมากๆเลย ข้อความขึ้นมาแค่นี้เองเหรอเนี่ยเดี๋ยวหาวิธีอ่านข้อความก่อนนะโอเคดูสดอ่ะเริ่มเห็นแล้วค่ะพิมพ์มาได้เลยนะทีนี้เห็นแล้วเหนียวหนุบหนับอร่อยมาม่าเกาหลีนี่มันเผ็ดเนาะอีที่มันเป็นรุ่นเนี้ยเผ็ดลึกๆอ่ะร้อนเนี่ยฟองเต้าหู้คือจีอร่อยมากฟองเต้าหู้มันหนุบหนับคิดถึงใครดูแล้วมีความสุขแฮปปี้พิมพ์ว่าปี้เส้นมันเหนียวอร่อยของต้องหุ้นยี่ห้อ PFP กูมองมันร้อน
อร่อยมากเอามากินเหมือนอย่างกับโอเด้งได้เลยอ่ะอร่อยมากเนี้ยทำให้อาหารมันอร่อยขึ้นหลายเท่าเลยอ่ะน้องแอดกอกน้ำกองอยู่ค่ะแฟนเพจคิดถึงน้องแอดเดินไปเดินมาค่ะยี่ห้อเกาหลีอ่ะออริเอนทัลออริเอนทัลคินเซ็ตมาม่ากับยี่ห้อเกาหลีอันเนี้ยอ่านว่าHot chicken flavor ramen Ho chi Budak นะคะ Korea product ขึ้นมาดูเว้ยเต้าหู้ของ PFPPFP แบบนี้หาเลยมันจะออกหวานหวานเผ็ดๆถ้ามาม่าเนี่ยแต่มันเป็นมาม่าแห้งนะแต่เรากินสองอย่างผสมกันไม่เห็นนานมากเลยจริงเหรอคะน่ากินครับมากินด้วยกันครับพี่อันนี้ก็อร่อยเนี่ยแตกฉ่ำออกมาเป็นหมูสับผสมกับเห็ดหอมเป็นน้ำๆลาวาออกมาเพอร์เฟคที่สุดคิดถึงลุงคือรีบด้วยนะมากินด้วยกันเยอะมากน้ำดื่มอยู่ไหนหามีมาดิเช้าพอล่าม มันได้เยอะจังเน้นผักเน้นผักกินผักกินผักฝนตกไหมไม่ตกค่ะแดดเปรี้ยงๆเลยเดี๋ยวจะลังจะเริ่มไลฟ์สดขายของนะคะฝากไปตามด้วยนะฝากแฟนๆนะคะช่วยสนับสนุนหน่อยนะเพจบานอ้วนแบบว่า
คนติดตามน้อยลงค่ะเพราะว่า Facebook ปิดกั้นแล้วก็อันฟอลโล่วันละเป็น100คนเลยนะคะสุดยอดเลย Facebook แบบว่าทำตามที่บอกด้วยนะคะเชียงใหม่ฝนตกเมื่อวานกรุงเทพตกอร่อยโคตรเอนจอยเข้าใจแล้วทำไมต้องฟื้ฟื้แบบว่าเพราะว่ามันเหมือนเป่าไปในตัวอันนี้แจ่มมากต้มมาม่าค่ะอร่อยไม่กินข้าวแล้วอากาศแบบนี้กินมาม่าแล้วขอบคุณค่ะขอบคุณที่เป็นห่วงค่ะอิ่มขอบคุณจริงไม่ต้องเปิดก็ได้นี่นะปรับแอร์มาให้โดนคนก็โอเคละเดี๋ยวไปแล้วเนี่ยปาเจียนพุ่งหลุดตกขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะวัยรุ่นหน้าจริงใจนิดนึงได้ปิดก็รู้แล้วหน้าอร่อยบักคลีลงตักก็เดินไปหลังครัวเคลียร์งานบ้านอยู่ค่ะทุกคนชีวิตอยู่บนความเร่งด่วนคิดถึงอร่อยจังเลยเนี่ยดูออกไหมว่ามันดีมีใครเคยแบบว่ากับข้าวดีๆไม่อยากกินอยากกินมาม่าไหมใครเคยเป็นไหมอยากเป็นคุณบานอ้วนกินอิ่มหนำสำราญนึกถึงคนไม่มีกินบ้างนะคะต้องเปลี่ยน mindset แล้วล่ะพี่ประเมียนบานอ้วนขออนุญาตพูดนิดนึงนะคะจะหาว่าน้องพูดแรงนะคะพี่นะพี่ต้องเปลี่ยนวิธีการคิดใหม่แล้วล่ะค่ะนะคะเปลี่ยนเลยนะเปลี่ยนเลยไม่งั้นพี่จะวนลูปซ้ำๆเวลาเห็นคนอื่นมีความสุขแล้วพี่ทุกข์ไม่ผิดไม่ถูกต้อง
สุขภาวะทางจิตพี่อ่ะผิดพลาดคุณพี่ต้องเข้าใจนะคะว่านี่คือการส่งความสุขนะคะบานอ้วนไม่ได้มีหน้าที่มาส่งความทุกข์นะคะเวลาบานอ้วนไปทำบุญเวลาไปบริจาคพี่ไม่เห็นมาพูดมาพิมพ์อะไรเลยเพราะฉันหนูไม่ให้ค่านะคะกับคอมเมนต์แบบนี้หนูนึกถึงและเมตตาผู้คนเสมอแต่หนูไม่ได้ประกาศตนอยู่ตลอดเวลาไปที่นั่นที่นี่แล้วนะให้คนนั้นคนนี้คนนู้นบานอ้วนเมตตาตามโอกาสและความเหมาะสมบานอ้วนขอแนะนำให้พี่เปลี่ยนวิธีการคิดนะพี่ประเมียนนามสกุลต้นสุราพี่จ๋าจริงอยู่บานอ้วนกินคนเราจะให้กินไปร้องไห้ไปมันก็ไม่ได้จริงไหมคะแต่สิ่งที่ดีที่สุดคือวิธีการคิดของผู้รับชมนี่คือการส่งความสุขนะคะนี่คือกำลังใจนะคะนี่ไม่ใช่ที่ที่จะมานั่งร้องไห้ดราม่านะคะนะคะเอาใหม่นะคิดใหม่นะพี่ต้องใช้วิธีนี้พี่จะมีความสุขมากขึ้นเวลาพี่เห็นคนอื่นมีความสุขคนอื่นมีความสำเร็จพี่ควรยินดีกับเขาเห็นคนอื่นทุกข์เห็นอกเห็นใจเขาไม่ใช่มาช่องที่เขาส่งความสุขแล้วมาบอกว่าเขามีความสุขก็เลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะโอ้จริงๆบัดอ้วนว่าพี่คิดใหม่ดีกว่านะคะเห็นมีเนี่ยขอบคุณมากที่พี่กล้าเม้นตอนไลฟ์สดส่วนใหญ่คนมาเม้นย้อนหลังกันเยอะมากนะคะว่าแบบกินไม่นึกถึงคนที่เขาไม่มีจะกินฮัลโหลนี่คือมาม่าต้มมันหรูไปตรงไหนนะคะพี่ลองคิดดูนะคะพี่ควรมีความสุขเวลาเห็นคนอื่นมีความสุขนั่นคือวิธีการคิดของคนที่เขาสำเร็จคนที่เขามีความสุขและคนที่เขาพร้อมที่จะส่งความสุขให้คนอื่นพี่ต้องมีความสุขเวลาเห็นคนอื่นมีความสุขพี่ต้องเห็นอกเห็นใจเวลาที่คนอื่นทุกข์นะคะไม่ใช่พี่ไปมีความทุกข์เวลาเห็นคนอื่นสุขไม่งั้นพี่ไปไม่รอดแน่นะคะจริงนะจริงนะพี่นะนะพี่คิดให้ได้นะถ้าพี่คิดไม่ได้นะน้องก็เห็นใจพี่เหมือนกันน้องไม่โกรธพี่เลยแต่น้องแค่รู้สึกว่าห่วงวิธีการคิดของพี่จริงๆทุกคนลองคิดตามนะบานอ้วนแบบฮัลโหลเวลาสมมติมาเราไปเห็นคนอื่นที่เขาเก่งเขาดีเขามีความสุขหรือเขารวยหรือเขาประสบความสำเร็จเขาไม่ผิดนะคะเพราะเขามีความมุมานะพยายามและใช้ความสามารถของเขาในการที่ทำให้เขามีวันนั้นของเขาเราควร respect แล้วก็ยินดีกับเขาไม่ใช่มาแบบว่าเห็นความสุขเป็นความทุกข์ของคนอื่น no ค่ะคิดใหม่ค่ะคิดตามนะคะแล้วถ้าพี่ๆคิดว่าบานอ้วนพูดถูกนะคะให้พิมพ์เลข8มาไม่ได้คิดอย่างนี้ไม่ได้สงสารวิธีการคิดไม่เอาไปคิดแล้วไม่ใช่ว่าไปเม้นอย่างนี้เกิดคนเขาเอาเรื่องเอาราวพี่ไม่ไหวนะพูดไม่ได้อิจฉานะแต่ไม่จำเป็นต้องบอกใครพี่เข้าใจวิธีการคิดและการแสดงออกของพยาบาลอ้วนผิดแล้วล่ะค่ะมันเป็นตรรกะที่แบบนั่นแหละค่ะพี่ลองกลับไปคิดนะคะเดี๋ยวพี่ลองดูความคิดเห็นของคนส่วนมากนะคะนะคะนะคะหนูไม่ได้คิดว่าพี่อิจฉาค่ะหนูไม่ได้คิดวิธีว่าพี่อิจฉานะพี่ประเมียนอิจฉาจะไม่พูดค่ะเออค่ะนะคะแต่หนูว่าวิธีการคิดของพี่อะ mindset ของพี่อะมันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะคะพี่ลองดูคนส่วนใหญ่เขาคิดกันนะหนูคิดว่าบ้านอ้วนเนี่ยแบบส่งความสุขล้วนๆเลยนะคะถ้าเกิดพี่เพิ่งติดตามพี่ก็ไม่เป็นไรน้องไม่ว่าอะไรแต่ว่าไม่อยากให้พี่ไปเม้นแบบนี้กับที่อื่นหรือว่าไปแสดงออกทางความคิดแบบนี้นั่นเป็นตัวตนของพี่เลยนะพี่ลองคิดดูนะว่าสิ่งที่พี่แสดงออกมาเนี่ยคนไม่ได้มองว่าบ้านอ้วนอ่ะขี้อวดนะคะแต่คนอาจจะมองว่าพี่มีวิธีการคิดที่ไม่โอเคแค่นั่งกินมาม่าก็มาว่าเขาอ่ะสั้นนะจ๊ะถ้าเกิดว่าพี่ๆเห็นด้วยกับบานอ้วนพี่ๆพิมพ์เลข8มาเผื่อพี่ประเมียนจะแบบเออไหวห่าเอ้ยกูแบบเออเวลาเห็นคนอื่นมีความสุขสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับสิ่งที่ดีที่สุดของวิธีการคิดคือยินดีกับความสุขของคนอื่นนะคะแล้วเวลาเห็นคนอื่นมีความทุกข์เห็นอกเห็นใจช่วยตามศักยภาพที่ตัวเองมีนะคะตามนั้นถ้าตามดีๆจะรู้ว่าบานอ้วนไม่ใช่คนใจไม้ไส้ละกำนะจ๊ะที่รักเอ็นดูอ่ะเข้าใจแหละพี่ชีวิตช่วงนี้ไม่ง่ายหรอกจ้ะนะคะแต่จะให้มานั่งพูดแต่เรื่องความทุกข์ความเศร้าเฮ้ยแบบโอ้ยมาม่าเป็นอาหารที่หรูหรามีระดับประทับใจมีความสุขเหรอนี่แหละคือช่วงเวลาที่บันรุ่นมีความสุขที่สุดทั้งวันที่ได้ใช้เวลาร่วมกันกับแฟนเพจนะคะจริงๆนะพี่นะพี่ลองคิดใหม่เราอาจจะเป็นเพื่อนกันได้นะหนูไม่ได้คิดว่าพี่อิจฉาหนูไม่ได้คิดอะไรอย่างนั้นหรอกแต่หนูแค่คิดว่าวิธีการคิดของพี่อะฮัลโหล
ฮัลโหลคิดใหม่ไม่งั้นพี่จะไปผูกตักกะกับเรื่องที่แบบอาจจะพี่อาจจะแบบแทนที่จะได้เจอคนดีๆคนที่พอจะเป็นเพื่อนกับพี่ได้พี่จะเสียมิตรภาพดีๆไปลองเปลี่ยนวิธีการคิดดูนะคะมันจะแบบคนละอย่างกันนะหากเกิดคนอื่นเขามีความสุขหรือเขาสำเร็จหรือคนอื่นที่เขาเก่งมีความสามารถแล้วเราไปโกรธเขาเขาก็ไม่ผิดนะเพราะเขาใช้ความสามารถใช้ความพยายามในเวลาที่คุณอาจจะไม่เห็นเขาว่าเขาเหนื่อยแค่ไหนอะแต่เราไปตัดสินเขาอะบางทีถ้าเราไปรู้ความจริงเราอายนะเราควรจะต้องดูว่าเราอะแค่ไหนนะคะทุกอย่างคือตัวตนของเราหมดเลยจริงๆจริงๆพี่หนูอะเห็นหน้าครั้งแรกพี่อาจจะไม่รักหรอกหนูถึงบอกพี่ถ้าเกิดใครดูแล้วไม่แฮปปี้อะดูอีกแป๊บนึงนะคะเพราะว่าหนูพร้อมที่จะเป็นเพื่อนและเปิดใจนะคะเรามาแชร์ความสุขไปด้วยกันถึงแม้พี่จะพิมพ์อะไรมาม่าม่าแม่งโคตรอร่อยตอนเนี้ยอย่าไปตัดสินคนอื่นเขาจากภาพที่เห็นใช้เวลาพี่หายไปแล้วพี่เขาอะเสื้อสวยดีนะวันนี้แม่งไม่ได้ย่างไอ้พนันอยู่กุ้งมังกรกินปูทาระบะไม่กล้าทำคอนเทนต์เลยเว้ยเราเล่นกล้าอยู่ดีแหละอุ้ยขอกินอีกหน่อยๆนะโอ้เหลือไว้ก็เสียดายไหมแต่ว่ากินให้มันกระบวยไหมให้มาม่าแค่สองห่อน่ะลองดูพี่ลองคิดใหม่เผื่อพี่จะเข้าใจหนูมากขึ้นนะวิธีการมาหรือว่าวัตถุประสงค์ในการมาไลฟ์สดของบานอ้วนอ่ะอ๋อมาเพื่ออวดจ้ะอย่างเงี้ยพี่คิดผิดแล้วคนเราต้องมีพื้นที่ที่สร้างคุณค่าให้กับตัวเองความสุขของเราก็ไฮโซมาม่าใส่บล็อกโคลี่ว่ะซันจริงหรอเดี๋ยวหลังไปใหม่โอเคนะตอนนี้ไปไหนมากไม่ได้เลยอะไปก็แค่แบบจอดๆนิดหน่อยอะไรเงี้ยพอแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวจะไปไลฟ์สดแล้วกินเวลาทำงานมา9นาทีแล้วเอาเป็นว่าถ้าดูบัตรอ้วนแล้วมีความสุขพี่ก็ติดตามเถอะแต่พี่ดูแล้วพี่ทุกข์มากพี่ก็กด unfollow ไปได้เลยแต่จริงไม่อยากอะอยากให้ดูกันเป็นนานๆคนเราดูกันแค่ที2ทีอย่างเงี้ยมันก็อร่อยเส้นมันอร่อยอ่ะเส้นมันอร่อยพอละยังหยุดไม่ได้เดี๋ยวนะหนูดูมาตั้งแต่พี่หัวแดงมาสั้นเสียใจมาไม่ทันเดี๋ยวดูย้อนหลังเอาจะไปแล้วนี่ตามมาด้วยนะไลฟ์สดขายของอ่ะ
มาสนับสนุนมาแชร์สักคนละแชร์ก็ยังดีพี่เนี่ยถ้าอยากสนับสนุนบานอ้วนนะคะมาช่วยสนับสนุนตอนทำหากินถ้าทำมาหากินไม่ขึ้นก็ต้องหนีต้องถอยไม่มีเวลามาใช้ความเวลาแห่งความสุขร่วมกันบานอ้วนพยายามจัดสรรเวลาที่มีคุณค่าในแต่ละวันนะคะเพื่อได้มาเจอแฟนเพจเพราะว่ารู้สึกได้ถึงมิตรภาพความรักความอบอุ่นรู้สึกได้ว่าชีวิตตัวเองอ่ะมีทุกวันนี้ได้เพราะแฟนเพจจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบัดอ้วนไม่ให้เสียเวลาก็จะจัดสรรเวลามาที่นี่นะคะโอเคนะคะใครรักบัดอ้วนให้พิมพ์ว่ารักจ้ะใครไม่รักก็ เดี๋ยวก็รักติดตามกันไปพี่อย่าไปอะไรอุ้ยหัวซากันหลายโอ้ยจะก็อะไรกินมาม่าก็ว่ากันมาสันคนไม่มีก็หาค่ะคนไม่มีก็ขยันค่ะคนไม่มีก็หาทำค่ะเรียนรู้ค่ะศึกษาค่ะเพิ่มการเรียนค่ะทำไมคนอื่นเขามีทำไมเราไม่มีก็ศึกษาเพิ่มเติมนะคะเรียนรู้นะคะหาเพื่อนที่ส่งพลังดีๆให้เราหาคนที่มอบกำลังใจให้เรานะคะอย่าไปเสพแต่เรื่องบั่นทอนกำลังใจพอบั่นทอนกำลังใจไปพานใส่คนอื่นไม่ได้นะคะโอเคนะคะHermไปแล้วขออ่านคำว่ารักสัก5รัก6รักเถอะนะแม่สามีไปหน้าเซตเต็มพร้อมเลยนะคะเดี๋ยวเจ๊ไปแล้วเข้าเซตเลยทีมงานบัดอ้วนไม่ได้ใช้พลังมวลชนในการทำร้ายคนที่เห็นต่างแต่บัดอ้วนใช้ความจริงในการนำเสนอนะคะขอย้ำตรงนี้นะเผื่อจะคิดเพราะว่ามันมีคนที่เขาเอาไปพูดแบบนี้นะคะเวลามีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นแบบต่างอ่ะแต่บัดอ้วนขอโทษนะคะที่เป็นคนพูดความจริงบัดอ้วนไม่ได้ใช้พลังมวลชนใช้พลังแฟนเพจเข้าไปรุมคนที่เห็นต่างแต่บานอ้วนเอาความจริงมาพูดนะคะว่าในมุมที่มันคือความจริงคืออะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยฝากไว้อย่างนี้เลยนะคะในวันนี้เนี่ยนะคะบานอ้วนไม่มีสิทธิ์ไปขอร้องให้ใครมารักถ้าเขาไม่รักเราทำอะไรไม่ได้นะคะสิ่งที่เราทำได้คือสิ่งที่เรารักใครเห็นว่ามันไปกันได้ก็ไปกันใครไปไม่ได้จะไปไม่ไปก็ยังเราก็ไม่ได้ทำอะไรได้นะคะจริงๆก็รักก็แหละอย่างที่บอกอ่ะเดี๋ยวบางคนก็จะหาว่าโอ๊ยพอนั้นแฟนเพจก็มาลุมด่าอะไรเงี้ยเขาไม่มีใครด่าหรอกแต่เขาแค่เข้าใจความจริงไปด้วยกันนั่นแหละบัดอ้วนคิดว่าเป็นอย่างนั้นนะพี่นะเผื่อจะแบบว่ามีคนมาดูย้อนหลังแล้วมีความเห็นต่างเช่นเดียวกับพี่ประมวลเอ๊ะพี่อะไรวะพี่ประเมียนพี่ประเมียนใช่ไหมคะนั่นแหละบัดอ้วนก็แค่อยากจะแบบอ๋อเออว่ะอะไรเงี้ยนะคะถ้าเข้าใจตรงกันก็จะได้อยู่ด้วยกันได้อย่างมีความสุขโลกใบนี้มันซับซ้อนมากพออยู่แล้วนะคะแบกเอาไว้มันก็หนักแค่น้ำหนักตัวเองนี่ก็ร้อยกว่าโลเนี่ยก็หนักจะแย่อยู่แล้วต้องมาแบกความคิดภาระอะไรทุกอย่างมันก็หลายอย่างมันก็เหนื่อยนะคะทีเนี้ยพอเรามีหลักคิดนะคะเราก็แสดงออกทางความคิดนะคะอย่างที่บอกค่ะบานอ้วนนะคะเป็นไปได้ก็คิดแง่บวกเสมอแต่ว่าความจริงก็ต้องยึดบานอ้วนคิดแง่บวกแต่ไม่ได้วิ่งอยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์นะคะมันคือตรรกะที่แท้จริงจากใจเลยพี่น้องไม่ได้แบบว่าตั้งใจเหน็บกับหรืออะไรใดๆเลยค่ะนะคะมันจะมีคนคิดอะไรแบบนี้แปลกๆคือเข้าใจว่าตอนนี้ทุกคนเครียดทุกคนได้รับผลกระทบนะคะได้แฟนจากแม่แล้วเหรอมันคืออะไรเล่าก่อนมันคืออะไรลูกลูกพีทหายไปเลยอะลูกพีทไม่ค่อยมาเม้นเลยอะหรือว่าลูกพีทเม้นแต่แม่ไม่เห็นก็ไม่รู้น่ะโอ้โหคิดถึงเราคิดถึงเวลามาแล้วรู้สึกเอ็นดูอยากให้เด็กๆมาดูมั่งรู้สึกแบบว่าพี่ประมวลพี่ประมวลบอกผิดไม่ใช่พี่จำไม่ได้ว่าพี่เขาชื่ออะไรกันแน่นั่นแหละไม่มีอะไรบานอ้วนอ่ะคือบอกเลยว่าบานอ้วนอ่ะไม่ได้ว่ายกพวกไปตีกับใครไม่สนุกนะคะหรือบางครั้งยกตัวอย่างเคสสตัดดี้อ่ะให้พูดถึงปัญหาไม่ได้พูดถึงบุคคล
อ๋อได้เป็นแฟนเอาท็อปแฟนโอเคโอเคนั่นแหละพวกเราทีนี้พอเราเจอปัญหาแบบนี้ไปพร้อมๆกันร่วมกันแล้วเนี่ยมันจะทำให้เราเออว่าสถานการณ์หน้าหรือโอกาสหน้าที่เราไปเจอสถานการณ์คล้ายคลึงกันแบบนี้เราจะได้แบบบีบตักกะให้มันตรงประเด็นที่สุดอะไรเงี้ยเวลาเห็นคนอื่นมีความสุขนะคะหรือเขาใช้ชีวิตของเขามีความสุขอ่ะนั่นเป็นเพราะว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของเขาเท่านั้นแหละคนเรามันมีเรื่องดราม่าเยอะแยะมากมายนะคะแต่เราก็ไม่ได้เลือกที่จะมานั่งพูดนะคะความในอย่านำออกความนอกอย่านำเข้าเคยได้ยินไหมคะเคยได้ยินไหมอันนี้ใครเป็นคนพูดนะพุทธทาสพิขุเหรอไม่แน่ใจขอโทษนะคะคือหรืออดีตสมัยพุทธกาลก็ไม่รู้นะแต่บัดอ้วนมองว่าคือแบบนะนั่นแหละส่งความสุขอะดีที่สุดแล้วนะคะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยบัดอ้วนใช้พื้นที่ตรงนี้เป็นที่พื้นที่ในการสร้างกำลังใจนะคะให้กับตัวเองแล้วให้แฟนเพจไม่งั้นบัดอ้วนทำงานไปทำไมวะพูดตรงๆเลยนะอ่ะพูดจริงๆพูดจากใจเลยนะพูดตอนนี้ไม่อายฟ้าอายดินเลยถ้าหยุดก็เกษียณได้แล้วแต่ว่าเราหยุดไม่ได้ระบบและทีมงานของเราต้องไปต่อนะคะแล้วก็ไม่รู้อะไรก็ไม่แน่นอนหรอกเงินมีมันก็หมดไปแต่ความสามารถศักยภาพเรายังพัฒนาต่อได้โอ้ยไม่เครียดหรอกแต่ว่าแค่พูดความจริงให้ฟังเฉยๆว่าเดี๋ยวเผื่อจะมาอย่างนั้นอย่างนี้คิดว่าบานอ้วนเอาพวกมาลุมตีโนค่ะพลังบวกค่ะพื้นที่ตรงนี้เนี่ยที่อยู่ตรงนี้อยู่ด้วยกันเนี่ยเพราะอะไรอะคิดถึงไงบางทีอะโซเฟียไม่มาอะซิสไม่มาอะนัตตี้ไม่มาอะพี่อรวรรณไม่มาเอ๊ะก็เป็นยังไงน้องเอ๊ะไม่สบายหรือเปล่าว่าไงอะไรเงี้ยเออนะพี่คนนั้นน้องคนนี้ไม่มาเออเป็นยังไงซิอะไรเงี้ยวรรณพรไงตามให้หน่อยซิอะไรเงี้ยเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ที่แบบมีความรู้สึกว่าเออใจมันฟูอะใจมันฟูมันมีความสุขเออกูมีแรงแล้วกูมีแรงทำงานแล้วกูไปต่อได้เหนื่อยแค่ไหนกูมีกำลังใจเหมือนพ่อแม่โทรมาเงี้ยคือเซ็งมาทั้งวันพอกำลังใจคำพูดคำพ่อคำแม่เนี่ยแหมมันชื่นใจเหลือเกินเพื่อนๆก็เหมือนกันเพื่อนๆก็เป็นแบบนั้นให้บานอ้วนและบานอ้วนก็เชื่อว่าถ้าเคมีตรงกันเพื่อนๆก็คิดอย่างนี้กับบานอ้วนนี่คืออย่างนี้แต่กิจกรรมที่เราทำร่วมกันเนี่ยมันก็จะให้ทำอะไรอย่างก็กินไงก็ช่วงเวลากินเหมือนเรานั่งกินข้าวกับครอบครัวตอนเย็นอะเวลาเออทำงานเหนื่อยๆมาเจอกันมากินข้าวด้วยกันอะไรอย่างนี้เด้ก็หาโน่นหานี่มากินก็ทำอย่างนี้มาหลายปีแล้วก็ไม่ได้ว่าช่วงเวลาที่ดีๆก็เป็นอย่างนี้ช่วงเวลาที่ทุกข์เศร้าก็ยังเจียดเวลามาหาพี่ๆนะคะถึงได้บอกไงเดี๋ยวขอให้เวลาช่วงนี้เป็นอดีตไปก่อนนะฉันจะกลับมารีวิวสุดปังให้ฟังว่าชีวิตมันแบบวันวิปโยคยังไงนะคะแต่ว่าบาดอ้วนเนี่ยเป็นผู้นำนะคะให้กับตัวเองและเป็นผู้นำให้กับใครอีกหลายคนนะคะในการที่จะก้าวข้ามผ่านวิกฤตแย่ๆนี้ไปให้ได้พูดได้คำนี้แหละค่ะจำคำพูดบาดอ้วนวันนี้ไว้เลยนะคะมีประมาณไม่กี่คนในนี้ที่รู้ว่ามันคืออะไรบ้างมันเยอะนะคะแต่มันก็ต้องผ่านไปค่ะนะคะเพราะฉะนั้นอย่าทำลายเวลาแห่งความสุขของบานอ้วนและคนที่บานอ้วนรักเลยนะคะจริงๆนะคะใครที่อยากอยู่ตรงนี้ด้วยเวลาที่มีความสุขร่วมกันก็สนับสนุนกันกดหัวใจกดไลค์กดว่าพูดคุยเม้ามอยมัน positive energy ไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะอึดสวัสดีแป๊บเดียวแหละเดี๋ยวก็มาใหม่หน้าเซตเขาพร้อมกันแล้วกินยานะคะทุกคนนี่กระชายและยาเบาหวานไปสวัสดีค่ะ